ดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับผักไก่แล้วนะคะวันนี้ผักไก่จะมารีวิว BB ครีมแบบสติ๊กนะคะที่เป็นของ Maybelline นะคะที่ผักไก่ไปซื้อมาอยู่ในตอนนั้นผักไก่ซื้ออยู่ในช่วงโปรโมชั่นของวสันต์พอดีนะก็ซื้อครึ่งราคาก็124.50 บาทนะก็เป็นตัวนี้ค่ะเป็น BB ครีมแบบสติ๊กนะคะเป็นแบบแท่งนะก็ผักไก่คิดว่าสะดวกดีผักไก่ใช้สีเบอร์2นะคะเป็นสี Natural ก็สีที่เข้ากับกลืนกับหน้าผักกาดได้ค่อนข้างดีคือผักกาดชอบตรงที่ว่ามันเกลี่ยแล้วมันเป็นแป้งไปเลยค่ะไม่มันจะไม่เหนอะหนะหน้านะคะเพราะว่าผักกาดเป็นคนเหงื่อออกค่อนข้างเยอะนิดนึงถ้าเวลาเจออากาศที่ร้อนๆเหมือนกันนะอันนี้ก็ใช้นะใช้วันนี้ตั้งแต่ตอนก่อนไปสอบแต่งหน้าประมาณตอน4 โมงตอนนี้ก็เดี๋ยวผักกาดจะให้ดูเวลาก็ตอนนี้จะ4 ทุ่มแล้วเห็นไหมก็ตอนนี้ก็จะ4 ทุ่มแล้วเพราะว่าผักกาดไปช่วยรุ่นพี่ขายของมานะคะก็ร้อนนะเหงื่อก็ออกนะแต่ว่าสภาพหน้าเป็นไงอันนี้ผักกาดใช้แค่ทิชชู่ซับๆออกนะคะก็โดยรวมแล้วผักกาดชอบก็คุมมันในระดับหนึ่งปกปิดได้ในระดับปานกลางไม่มากนะคะก็เหมาะสำหรับคนที่มีรอยสิวไม่มากเท่าไหร่นะแล้วก็คุมมันด้วยในระดับหนึ่งเพราะว่าคุมมันเนี่ยผักกาดชอบตรงที่ว่าเวลาผักกาดใช้แล้วเวลาปาดลงไปแล้วมันจะไม่เป็นแบบเนื้อครีมแบบหนืดๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ใช้แป้งฝุ่นทับลงไปอีกทีนึงเพื่อให้เขาเซตตัวนะแล้วก็มีมันระหว่างวันบ้างตรงช่วงทีโซนนะตรงช่วงเนี้ยค่ะก็ผักกาดรับได้เพราะว่าผักกาดเป็นคนที่หน้าผสมนะคะก็ผิวผสมก็จะมันตรงช่วงทีโซนแล้วส่วนช่วงข้างแก้มอะไรเงี้ยจะไม่ค่อยมันนะคะก็ถือว่าใช้ได้นะคะผักกาดชอบตรงที่ว่ามันสะดวกแล้วก็ที่เขาเคลมไว้ว่าสวยได้ใน1 นาทีเนี่ยใช้ได้จริงนะคะเพราะว่ามันแค่ปาดๆแล้วก็เกลี่ยๆแล้วก็เป็นเนื้อแป้งเลยคือเราไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับเขาแล้วก็มีสารกันแดดแล้วนะก็อันนี้21นะมี SPF 21 PA บวกๆนะคะก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะแต่ว่าโดยส่วนตัวแล้วผักกาดชอบนะคะก็วันนั้นผักกาดจะไปซื้ออีกอันนึงแต่ว่ามันหมดแบบเกลี้ยงเคาน์เตอร์เลยอ่ะคือแบบโอ้คนแบบไปแห่ซื้อเลยค่ะแล้วตอนนี้ก็หมดโปรโมชั่นเขาไปแล้วก็สะดวกดีค่ะเวลาไปต่างจังหวัดหรือเวลาที่เราเร่งรีบในทุกๆวันอะไรค่ะอย่างผักกาดไปเรียนเงี้ยผักกาดก็จะใช้เป็นแบบนี้แหละผักกาดใช้มา 2-3 วันแล้วนะก่อนที่จะทำวิดีโอเพื่อทดลองว่ามันดีไหมก็ผักกาดชอบนะโดยประสิทธิภาพของเขานะคะก็โดยส่วนตัวแล้วผักกาดชอบของ Maybelline อยู่แล้วนะคะอย่างเช่นเนี่ยตรงเนี้ยค่ะที่เป็นอายไลเนอร์เป็นแบบดินสอมาสเตอร์ไลเนอร์อะค่ะผักกาดชอบตรงที่ว่าคือผักกาดหน้ามันแต่ว่าตรงช่วงเปิดตาข้างบนอะจะไม่มีรอยแบบดำๆเลยอะค่ะผักกาดชอบตรงนี้ของ Maybelline เขาตัวนี้นะคะผักกาดชอบใช้ทนดีรอก็ดีแบบเหมือน Intuit อะค่ะที่เป็นแบบหมุนๆนะคะผักกาดก็ชอบเอาใช้ด้วยกันได้นะคะผักกาดชอบส่วนเมเบลีนแบบสติ๊กเนี่ยผักกาดชอบตรงเวลาเดินทางอะไรค่ะเราไม่ต้องไปเสียเวลากดเขาให้บีบีมันเลอะมือก็คือเราแค่ปาดลงไปหน้าแล้วก็เกลี่ยได้เลยเป็นเนื้อแป้งด้วยนะคะก็วันนี้คงไม่มีอะไรแล้วเนาะก็ผักกาดจะมาพูดให้ฟังว่าจะมารีวิวนะก็ดีนะเมเบลีนอันเนี้ยคือเกลี่ยเขาอะคือปาดลงไปใช่ปะมันก็จะเป็นแบบเนื้ออย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็เกลี่ยแล้วก็เป็นเนื้อแป้งไปเลยผักกาดชอบตรงที่ว่าเขากลืนไปกับหน้าได้ดีเลยนะคะสะดวกด้วยก็ใช้ไปแล้วนะคะก็ในปริมาณที่เยอะพอสมควรนะคะสำหรับใช้1คนก็เป็นแบบสติ๊กนี่คือต้องระวังในเรื่องการทำความสะอาดนิดนึงคือเวลาใช้แล้วควรต้องปิดให้ดีนะคะให้แน่นเพราะไม่นั้นฝุ่นพวกสิ่งสกปรกต่างๆจะเข้าไปได้นะคะแล้วก็วันนี้ผักกาดไม่มีอะไรแล้วนะคะก็อาจจะมาทำวิดีโออีกอันนึงก็คือเป็นย้อมผมแล้วกันนะคะเพราะว่าผักกาดอยากย้อมสีผมให้มันเข้มแล้วอ่ะอยากจะย้อมเข้มแล้วนะคะเพราะเนื่องจากว่าจะต้องทำเรื่องจบนะคะก็คืออยากจะย้อมแบบสีเข้มเลยก็ยังไงเดี๋ยวมาติดตามกันแล้วกันนะคะว่าผักกาดจะใช้ยี่ห้อไหนนะคะก็ยังไงเดี๋ยวไปติดตามกันแล้วกันนะคะในวิดีโอคลิปหน้าก็วันนี้ขอผักกาดขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย